ผ่านไปหลายวันค่ะใน Minecraft Modpack Automatic Spellbound เนาะหลังจากที่เราได้ปั๊มแร่ไปมันได้อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะในนี้อ่ะคือที่แบบปั๊มแร่ต่างมิติใช่ไหมตะเกียงค่ะเราก็ได้แร่มานะแต่พอสังเกตดูในนี้ค่ะเรามาดูแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่ได้อ่ะมันเป็นก้อนหินน่ะใช่ค่ะทั้งแอนดีไซต์ทั้งไดออไรต์แล้วก็แบบเป็นสโตนด้วยอ่ะโอ้โหนึกว่าจะได้มาเป็นแบบคอมโบสโตนเนาะก็แร่ที่ได้มาดีไหมดีค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นก้อนหินนั่นเองแล้วเราได้แร่มาขนาดไหนคะลองเอาก้อนหินออกดูสิเปิดในกล่องนี้ค่ะปุ๊บนี่คือจำนวนแร่ที่เราได้มาค่ะจัดเรียงเรียบร้อยโอ้โหไดมอนด์หูถ่านแล้วก็ลาพิษยาแล้วก็ซิงแล้วก็ซิลเวอร์ได้มาอย่างละประมาณ2กองเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันได้มันเป็นก้อนหินนั่นเองแต่ก็ได้ของดีๆแปลกๆมาด้วยค่ะอันออฟทิเนียมแล้วก็ไวเบรเนียมหลายอย่างค่ะหลายอย่างของแปลกๆก็มารู้สึกจะเป็นของหายากแล้วเนี่ยขุดแบบตั้งนานได้แค่2ชิ้นใช่ไหมคะโอเคมันก็ถือว่าเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เราได้พวกทรัพยากรมาใช้งานนั่นเองและทีนี้เราก็รู้ว่าในเมื่อมันขุดแร่ได้ใช่ไหมแล้วมันแบบเต็มกล่องนู้นเลยค่ะเอามาใส่ในนี้ดีกว่าเฮ้ตั้งไปแล้วก็ขุดแร่เข้าระบบเก็บของเลยดีกว่าค่ะเออขุดได้เขาก็จะเข้าสู่ระบบเก็บของตรงนี้เลยเนาะทีนี้ไอเทมก็จะได้เข้ามาอยู่ในนี้ค่ะสแต็กอย่างสูงมากเป็นชนิดค่ะสแต็กได้แบบเต็มที่ส่วนแร่ที่อยู่ในนี้ก็ปล่อยไว้อยู่ในนี้ไปในเมื่อปั๊มแร่แบบออโต้ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีปัญหาค่ะมันช้ามันได้แต่หินเราจะต้องปั๊มแร่ให้มันแบบขั้นสูงขึ้นค่ะที่เอาเฉพาะแร่ดีกว่าเนาะเงี้ยอุ้ยเก็บอย่างแรกสุดใส่แว่นค่ะเพราะเป็นของที่เราต้องการต้องใส่แว่นเท่านั้นถึงจะหาลิงก์เชื่อมต่อโอเคเอเนียมโอ๊ยไม่เอาอ่ะไม่อยากคุยกับแก๊สเฮ้ยแต่เรามีหน้าไม้ไม่ใช่หน้าไม้อันนี้หน้าไม้อินชาร์สิคะมันเขาเหมือนรู้อ่ะเอ้ยรู้ก็เท่านั้นลาก่อนแก๊สวีมตรวจจับแรกอะไม่ได้อยู่ใกล้นี้เลยตรงนี้ล่ะมีไหมไม่เลยเราไปขุดข้างล่างดีกว่าเนาะตรงนี้มันอยู่ด้านบนค่ะใส่แหวนมาแล้วยังโอเคแหวนนี้พิกลิ้นจะไม่ทำอะไรเราค่ะไม่เปิดเราก่อนสแกนสิเงียบไม่ใช่แถวนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวไปเนินฝั่งนู้นดีกว่าสแกนสแกนโอ้นี่ก็ไม่ใกล้เลยค่ะก็ถือว่าใกล้นะแต่เรารู้สึกว่าเราไปได้ใกล้กว่านี้ค่ะโอเคนี่เขาบอกว่าแถวนี้มีแถวนี้มีก็รอช้าเลยค่ะนี่ไงโอ้โหเจอทันที นี่เลยค่ะเอสเนียมแต่ห้ามทำแบบนี้นะต้องขุดด้วยพิกแอคของเขาค่ะพิกแอคทั่วไปขุดไม่ได้ค่ะโอ้โหได้มาหนึ่งแล้วค่ะคุ้ม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 จริงในเมื่อเราได้ขวานที่ไม่มีวันพังแล้วเราแซมมั่วก็ได้นะคะแต่ถ้าเราแซมมั่วโอกาสจะเจอไหมล่ะอุ้ยยิงพลังมานาเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ใกล้เลยค่ะตรงนี้ยิ่งไม่ใกล้เข้าไปใหญ่แถวนี้เริ่มขุดไปเยอะแล้วอ่ะก็เลยไม่เจอค่ะตรงนี้บอกว่ามีใกล้ค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนฉะนั้นแตะเลยค่ะส่วนใหญ่มันชอบอยู่ข้างล่างนะ ยิงมานาอีกแล้วเราก็บอกว่าอยู่ใกล้นะตัวเองหรือเขาอาจจะอยู่ใต้ลาวาคะเนี่ยหาสักพักแล้วยังไม่เจอหรืออยู่ด้านบนอ้าวตรงนี้สแกนยังเจอด้วยค่ะโอ้นั่นไงอยู่ด้านบนค่ะโอ้โหกว่าจะหาเจอนี่เลยค่ะวิธีหาเอสเนียมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะได้มา1เม็ดค่ะกว่าจะได้แต่ละเม็ดไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมคะเป็นครั้งแรกที่เจอแบบ4บล็อกค่ะเฮ้ยขุดมาอย่างนานเนี่ยดูสิคะ
อย่างเยอะมาเจอตรงนี้4บล็อกโอ้โหไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะโอ้โหแต่อยู่ไหนนี่คุ้มถือว่าดีค่ะถือว่าดีเพราะปกติเราเจออย่างมากคือ2บล็อกไงโอ้ยอดเยี่ยมค่ะเจอแล้วค่ะอย่าเพ้อขุดด้วยพิกแอคนี้นะใช้พิกแอคของเขาค่ะโอ้โห1บล็อกอุ้ยคุณมั่วเจอค่ะไม่ได้กดเครื่องสแกนเลยแค่ขุดดูเท่านั้นเองดูแบบสแกนไปก็เท่านั้นน่ะต้องมาขุดสุ่มหาอยู่ดีใช่ไหมคะก็มั่วๆไปเลยดีกว่าเจอก็คือเจอค่ะโอเคเจออีกหนึ่งเลยค่ะอุ้ยเกือบอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนพิกแอคก่อนโอเคถ้าได้มารวมกันตอนนี้ได้8อันแล้วอ่ะโอเคเราต้องการอีกนิดนึงสักประมาณ9 10 11 12 12อันค่ะโอเคเจออีกหนึ่งค่ะอุ้ยเอาล่ะใกล้ๆกันเลยเขาบอกว่าใกล้ๆนี้มีอีกหนึ่งค่ะขอบคุณยาหมดแล้วน่าจะได้ครบแล้วมั้งได้ไหมไหนเปิดกระเป๋าสิ12อันแล้วค่ะถ้าเอาไปบทนี้ก็จะได้เป็น24เอ็นเนียมมันของหายากใช่ไหมมันต้องปั๊มให้ได้เป็นคูณ2ค่ะวงแหวนเวทเอเวียสค่ะตัวนี้แหละก็วางคอปเปอร์ลงไปซิลเวอร์โกลแล้วก็เหล็กแล้วก็หนังสือไม่ใช่จินนี่สิหนังสือโฟลิออดค่ะนี่ใช่ไหมใช่แล้วหนังสือโฟลิออดค่ะวางลงไปแล้วเราก็รอคุณผู้ชมอาจจะคุ้นไหมว่าอันนี้มันคือวงแหวนเวทซัมมอนอะไรคะเนี่ยหน้าตาที่เป็นอย่างเงี้ยแต่จากลักษณะที่มีแร่4อย่างนี้ไม่ต้องเดาแล้วแหละมั้งอ้าวเขามาแล้วค่ะสวัสดีจ้าตะหนูคือไม่เคยซ้ำนะเรียกมาแต่ละตัวค่ะเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าลูกแพะค่ะไปเร็วเขาไม่เดินค่ะเขาจะชอบยืนนิ่งอยู่กับที่เปิดประตูเข้าไปเลยตาหนูจ้าแล้วก็เอาไปเลยบทแรกเล่าหน่อยนะลูกแพะยอดนักบทค่ะแปลกเนาะมันชอบมีอัปเดตอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะพอเป็นเช่าเซิร์ฟมาเล่นมันเป็นเลยไม่มีปัญหาบทแรกให้เราได้ก็พอแล้วใช่ไหมน่ารักอันนี้ลูกแพะค่ะในบ้านเราลูกมังกรน่ารักจริงๆรอแค่รองานรอล้วนๆว่าแต่เอสเนียมเราหมดแล้วยังเหลืออยู่2ก้อนค่ะเอาล่ะงานรอจริงๆแล้วค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้พวกแร่อย่างนี้ค่ะมิวแนะนำเลยในเมื่อเราซัมมอนเขามาใช่ไหมเอาไปบดเถอะค่ะเหล็กก็ต้องไปบดเนาะอะไรที่มันบดได้ค่ะเอาไปบดเลยเพื่อเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณอ่ะดีงามมากๆค่ะแต่ไฟไม่ค่อยได้ใช้เรสโตนเดี๋ยวขุดด้วยฟอร์จูนเอาค่ะเอมเมอรัลกับไดมอนด์นี่ขุดด้วยฟอร์จูนเอาเนาะโอเคสงสัย2อย่างนี้ค่ะอันออฟเทเนียมบทได้ไหมบทได้ค่ะไวเบรเนียมบทได้ไหมบทได้ค่ะโอเคจะบทมันให้หมดเนี่ยแหละเรียกมา1ทีใช้งานยังกับแรงงานท่านี้คุ้มค่าเจ้าลูกแพะของเราโดนใช้งานแน่นอนเลยแน่นอนสิคะไม่งั้นจะเรียกมาทำไมนะเหลือ9แล้วค่ะนี่แหละตอนนี้ต้องบดมิวเอาไว้ใส่ในนี้เลยค่ะเอ็นเนียมกำลังสั่งเผาเป็นก้อนค่ะนั่นไงลูกมังกรกำลังเดลิเวอรี่มาส่งแล้วส่งเข้าเตาไปเลยแล้วทีนี้มิวจะคราฟเป็น2อย่างอย่างแรกคือพิกแอคค่ะเอ็นเนียมพิกแอคอย่างที่2คือบ็อกออฟเอ็นเนียมนี่แหละได้มาคู่แล้วเอาไปทำอะไรคะมาที่วงแหวนเวสตรีจอค่ะตรงนี้เลยใส่นี้ไปเลยค่ะตะเกียงสีขาวแล้วก็บ็อกทองเนาะแล้วก็คริสตัลค่ะบ็อกออฟเอ็นเนียมแล้วก็พิกแอคเอ็นเนียมแล้วก็หนังสือค่ะเอ้ยมันเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดมันต้องมีการสังเวยไหมปกติสังเวยค่ะเอ้สังเวยอะไรหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเงียวโอ้ยังไม่ได้อิมพอร์ตไอ้เจ้าสปิริตเข้ามาในนี้ใช่ไหมคะวิธีอิมพอร์ตไม่ยากค่ะหาหนังสือในมอดเขาค่ะแล้วเก็บหนังสือในมอดเขาไปไหนนี่
อ๋อนี่ค่ะเจอแล้วหนังสือสปิริตค่ะคราบรวมกับสมุดจินนี่ค่ะก็จะเป็นการอิมพอร์ตจินนี่เข้ามาในหนังสือวิญญาณสปิริตนั่นเองวางไปค่ะน่าจะแค่นี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าต้องมีการสังเวยอะไรหรือเปล่าค่ะขอนั่งเช็คหนังสือนิดนึงโอเคไม่มีไม่ต้องสังเวยอะไรค่ะบางทีเขาจะบังคับให้เราสังเวยอย่างเช่นสังเวยลูกไก่อะไรอย่างเงี้ยสังเวยแม่ไก่ค่ะสังเวยสัตว์ค่ะแต่นี่ก็แค่คราฟได้ก็พอแล้วดูสิช็อกที่เกียดกินไว้ค่ะไม่ละลายฝนตกแค่ไหนผ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่ละลายดีแล้วค่ะที่มันไม่ละลายเอาว่าแต่อันนี้วงแหวนไว้อะไรเนี่ยไม่ได้เขียนป้ายไว้เลยค่ะเอ้ยเสร็จแล้วนี่ได้มาแล้วค่ะตับเข้ากระเป๋าปิดกระเป๋าก่อนนี่ได้แล้วนี่คือการขุดแร่ต่างมิติค่ะโดยใช้สปิริตค่ะที่ชื่อว่าจินนี่ตัวนั้นค่ะเป็นการขุดแร่ต่างมิติขั้นธรรมดาค่ะมันใช้สปิริตที่ชื่อว่าโฟลิออดใช่ไหมอันนี้ระดับสูงขึ้นค่ะไหนอันธรรมดาอยู่ไหนอ๋อนี่ไงแต่นี่ธรรมดาใช่ไหมโฟลิออดค่ะอันนี้จินนี่นี่โฟลิออดนี่จินนี่โฟลิออดนี่ก็ขุดแร่แบบสุ่มๆค่ะได้บล็อกด้วยแต่อันเนี้ยจะได้เฉพาะแร่เท่านั้นมิวยังไม่ทําค่ะเก็บไว้ก่อนก็อยากจะทําอยู่แหละแต่ยังทําไม่ได้ค่ะเราขาดของที่หายากเลยนะเนี่ยวิบทางไหนดีนะทางไหนก็ได้อ่ะทางลงน้ําก็ได้มีน้ําใช่ไหมใช่แล้วเรามีของที่เราจะต้องมาหาค่ะใส่หมวกในวิชั่นของที่เราต้องมาหานั้นมันเป็นของที่ระเบิดได้ค่ะแต่แบบนี่ไม่ใช่ของที่มานะเพียงแค่แบบเห็นแล้วมันอดไม่ได้ขอขุดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้นั่นนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนู่นไงคะนี่แหละเรื่องแสงแบบนี้บอกว่าเราระเบิดได้นะตัวเองขุดเลยค่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่เราไม่ได้อยากได้อย่างนี้เราอยากได้อีกแบบนึงแล้วหมิวก็จำไม่ได้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงจำได้แต่ว่ามันเรืองแสงได้ใช่ไหมคะขุดก็ได้ประมาณนี้ได้เห็นก็ขุดอ่ะมันเรืองแสงได้ก็หน้าตาคล้ายๆ XP เรืองแสงแบบนี้แต่ไม่ใช่ค่ะมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆอุ๊ยวงสปอนค่ะดึงดิบทำลายไปก่อนเลยเปิดมาสิหนังสืออินชานกับหัวมอนเตอร์โอเคเปิดกระเป๋าค่ะไม่เจอค่ะที่เจอส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเนี้ยมันต้องมีอีกแบบหนึ่งอ่ะที่เรืองแสงเหมือนกันแต่ออกสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะเฮ้อยู่ไหนนะทำไมไม่เจอเลยเฮ้มีกองไฟอยู่ตรงนี้เหรอฮะอุ๊ยมีสมบัติให้ด้วยขอบคุณค่ะแคมป์กองไฟเหรอเนี่ยเตาทำอาหารด้วยอ่ะใครมันมาแคมป์ใต้ดินขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยนั่นตัวอะไรไม่รู้ไม่สนไม่ไปค่ะผิวกำลังเริ่มสงสัยกับตัวเองแล้วนี่ว่าตอนนั้นไปเจอมันมาที่ไหนกันเนี่ยถึงได้มาน่ะอุ๊ยโอ้โหพื้นที่อย่างนี้โล่งๆอย่างนี้กองสปอนเพียบแมงมุมเจ้าไม่เก่งหรอกนี่อะไรคะทำไมมันอุ๊ยมันดูน่ากลัวรู้เลยอ่ะแบบนี้โอ้โหไอ้พวกตีครั้งเดียวเราตายใช่ไหมคะเนี่ยอย่าให้เขาตีนะอย่าให้เขาตบแม่แต่สักทีนะคะเกาะเต็มอย่างนี้ทีไรเนี่ยเราโดนตีนี้ทีเดียวอาจจะตายได้เลยค่ะรักษาระยะห่างแล้วก็ตบไปโอเคเรียบร้อยค่ะพวกแบบนี้คือพวกที่น่ากลัวที่สุดอ่ะทำดาเมจแบบมหาศาลแรงสุดๆเลยแหละโอ๊ยโอ๊ยนึกว่ากล่องสมบัติเออคะอือมอนเตอร์ค่ะคุณหลอกดาวนี่เห็นกล่องปุ๊บจะเข้าไปเปิดเท่านั้นแหละโดนง่ำเลยแล้วเราก็ไม่เจอเจ้าสเตลไลท์ที่เราอยากได้เลยค่ะไม่รู้เขาไปอยู่ไหนอุ้ยแวมไพร์สามตัวเก่งก็แค่แวมไพร์นั่นน่ะเราแข็งแกร่งแล้วน่ะขนาดแวมไพร์หล่อนี่ยังทำอะไรเราไม่ได้เลยเราภาษาอะไรกับลูกกระจอกเลยอุ้ยไม่ไ
นี่นานแล้วนะเนี่ยวันดีจ้าเขาคืออะไรคะเขาคือเต่าแร่ค่ะอืมเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเอาพิกแอคขุดใช่ไหมแต่เหมือนยังไม่โตค่ะขุดได้เมื่อกี้ได้อะไรมาคะอ๋อเหล็กค่ะน่ารักอ่ะไอเดี๋ยวนะเต่าแร่ใช่ไหมแล้วเรามีโซ่โซ่นี้ใส่อะไรอ่ะโซ่ใส่ม้าอ่ะโอ้เราจะทิ้งม้าไว้นี่เหรอโซ่เจมคราฟเพิ่มได้ไหมโอ้โหไม่ได้อ่ะมันต้องใช้วงแหวนเวทคราฟอ่ะเจ้าม้าคือม้านี่เราจับไหมเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมแต่เต่าเราต้องพากลับไปบ้านย่าโอ้ได้แล้วย่าเต่าปั๊มแร่ของดีของดีทิ้งมาไว้นี่แหละเอ้ยตัดทิ้งไว้ก็น่าสงสารลาก่อนจ้าเดาเลยนะว่ากล่องมอนเตอร์เฮ้ยกล่องมอนเตอร์ใช่ไหมอ้าวกล่องปกติย่านึกว่ากล่องมอนเตอร์โอ้หวาดระแวงไปหมดแล้วเฮ้ยเจอแล้วค่ะโอ้ยหาตั้งนานนี่เลยอ่ะคือสิ่งที่เราอยากได้โอ้โหมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะขุดไกลๆใช่ไหมขุดไกลๆขุดไกลๆเออระเบิดเนี่ยได้แล้วใช่ไหมในเมื่อกี้ได้แล้วอ่ะหนึ่งตัวโอเคเก็บไว้ในนี้เลยหูยกว่าจะได้เอ๊ะพอเราเจอมันก็รู้สึกว่านี่ค่ะมันก็จะมีข้างๆตรงนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรคะนั่นไม่รู้ไม่ไปมีอีกไหมอ่ะอันเดียวมันไม่พอนะอันเดียวพอค่ะแต่แบบอยากได้หลายอันน่ะนานๆทีอ่ะจะเจอสักอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่เจอแต่ตกใจหมดเลยอะไรไม่รู้ตกปลาตายในน้ำตัวนี้เป็นหอยค่ะหอยนี่ก็นานๆทีเจอเหมือนกันนะเวียบลองว่ายดูค่ะเนี่ยมีประตูเราก็แปลว่าเราเคยมาตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยที่มาครั้งแรกอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ค่ะเพราะว่าไอเทมมันเยอะใช่ไหมไอเทมที่ไหนแร่ค่ะแร่เยอะโอเคจับกันดีกว่าค่ะได้หนึ่งอันก็ดีใจแล้วถ้าจำไม่ผิดเราต้องเดินไปทางนี้ค่ะมั้งใช่อ๋อนี่ไงถูกต้องค่ะมาถูกทางแล้วจริงด้วยขึ้นไปเลยค่ะมาอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยค่ะเป็นการสำรวจที่นานมากได้ไอเทมมาหลายอย่างเลยอะไรก็ไม่รู้ค่ะฮันเตอร์บันบาวตี้โอ้โหได้มินนิ่งธรรมดาด้วย ในกล่องสมบัติมันก็ให้มาเยอะเนาะแล้วก็ได้หนังสือแวมไพร์มา1เล่มค่ะโอ้โหเอ็กแพทติฟายอย่างเยอะมากๆเลยโอเคไม่เป็นไรของที่ได้มาค่ะก็ยัดเข้าไปในนี้โหลดทีนี้กระเป๋าเราก็จะว่างแล้วโอเควิ่งไปเช็คอะไรมานิดหนึ่งค่ะเราก็ครับมันชื่อว่า Eternal Stella นี่เลยล่ะได้แล้วสินะ1อันค่ะโอ้ยกว่าจะได้แต่ละอันแล้วก็ตะเกียงจินนี่ค่ะมาเลยเดี๋ยวนะกำลังสงสัยหลักๆมันตีบวกอะไรได้บ้างค่ะมีข้อมูลให้ไหมตัวเองข้อมูลไม่มี Mending ก็ไม่มีวันพังค่ะกันไฟทำไมอันเบรกิ้งทำไมไม่ใช้เพราะมันไม่มีวันพังอยู่แล้วแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองโอเคไม่มีเรื่องของ efficiency เนาะเราก็มาตรงนี้ค่ะวางตะเกียงลงไปตีบวกตะเกียงไม่มีวันพังมาโอ้โหทีนี้การขุดแร่ของเราค่ะแต่เดิมใช่ไหมเป็นการขุดแร่แบบทั้งบล็อกทั้งไรตอนนี้ค่ะอัปเกรดเป็นระดับจินนี่แล้วโพลิออดเก็บจินนี่ใส่เข้าไปค่ะอื้อหือเป็นการขุดแร่ขั้นสูงค่ะทีนี้เราก็จะได้เฉพาะแบบแร่ล้วนๆเหล็กทองอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้หินแล้วค่ะว่าแต่มันได้อะไรบ้างเราจะได้นี่ค่ะแซฟไฟร์ซิลเวอร์ดีบุกตะกั่วใช่ไหมได้เอ็มเบอร์ได้โคค่ะแล้วก็ตะกั่วโกลสโตนเหล็กก็เหมือนปกติไดมอนด์โอกาสออก 0.5 ค่ะสำหรับไดมอนด์เนาะโหนี่ไวเบรเนียมก็ได้ค่ะโอกาสออก 0.00 มันศูนย์ขนาดไหนเนี่ยโอกาสออกต่ำมากอะต่ำแบบต่ำออสเมียมก็ต่ำค่ะ 0.0 คือต่ำสุดๆเลยเฮ้ยเอ็นไฮแลนด์ 0.0 เลยเหรอคะทองเหล็กก็มีค่ะเห็นมั้ยโอกาสออกทั้งหมดเป็นแร่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นตะเกียงขุดแร่ที่เป็นเวอร์ชั่นโฟเลียตเนาะ
ปอลิออดอย่ามันจะเป็นการขุดแร่แบบธรรมดาเราก็จะได้เป็นทั้งแร่ค่ะแล้วก็ก้อนหินโอ้โหโอกาสออก21%ค่ะไม่น่าล่ะได้พวกแอนดีไซต์เยอะโอ้โหดาวไรท์ก็โอกาสออก21%ค่ะมันก็เลยเยอะไงตอนนี้การันตีแล้วค่ะแร่ล้วนๆแร่เพียวๆมันดีงามมากๆแน่นอนค่ะขออะไรอีกนิดนึงค่ะวงแหวนเวสตรีจอมาเลยอันนี้เป็นออเทอร์สโตนค่ะหินจากต่างโลกทองหนึ่งคริสตัลหนึ่งแล้วก็บ็อกซ์ออฟเอ็นเนียมหนึ่งค่ะหนังสือปริยอดรอนี่คือใส่ของไปหมดแล้วนะเราจะทำแท่นขุดแร่ค่ะเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นเองโอ้โหรอการขุดแร่จนเพลินค่ะในที่สุดก็ได้มาแล้วเข้าตัวมาแล้วนี่ไงดิเมนชันไมล์เช้าค่ะขุดแร่ในโลกของเอลไม่ใช่เลยโลกของสปิริตอ่ะฟันคือแบบมายืนฟังเสียงขุดแร่ของไอ้เจ้าตัวแพะนั่นค่ะก็แครก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 เลยแหละเอาล่ะทีนี้เราอยากทดสอบค่ะการขุดแร่ธรรมดาก็เห็นแล้วว่าขุดได้ยังไงแต่การขุดแร่ขั้นสูงมันจะได้แบบดีแค่ไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบไปในนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูรอบหน้าเนาะจินนี่ค่ะขุดแร่ไปเอ้ยมันมีแร่อยู่ในนี้เอาออกด้วยค่ะไหนดูสิใกล้แล้วค่ะแร่ที่ได้มาจะเป็นอะไรเอ่ยเดาสิเงียบเรสโตนค่ะให้เขาขุดแร่ไปในนี้เลยเนาะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้ค่ะเราก็ได้มาแล้วการตะเกียงขุดแร่ขั้นสูงใช่ไหมปกติเรามีตะเกียงขุดแร่ธรรมดาค่ะอันนี้ขั้นสูงขุดได้เฉพาะแร่โอ้โหกว่าจะได้ค่ะแล้วก็ตีบวกไม่มีวันพักแล้วก็หมายความว่ามันขุดแร่ได้อย่างอินฟินิตี้เลยลากันไปก่อนในพาร์ทนี้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ